ทัวลงมินดาแขวะชนีสร้างภาพเหยียบแฟนเก่าแหโยงทัญญาอาโลเคยมีกระแสดราม่าก,กันมาก่อนระหว่างมินดามีทรัพย์สินและทัญญาอาสยามล่าสุดมีประเด็นร้อนแรงเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อทางด้านสาวมินดาได้ไลฟ์สดพร้อมมีบางช่วงบางตอนพูดถึงคนสร้างภาพ โดยชาวเน็ตแห่นำคลิปนาทีที่พูดถึงมาลงโซเชียลจนถูกแพร่หลายไปอย่างกว้างขวางและเกิดกระแสตีกลับโดนทัวลงเองไปเต็มๆโดยในคลิปมีการพูดว่าเธอมันจะมีอีชนีที่มโนว่าฉันไปแย่งผัวมันใช่ไหมมันจะมีอีชนีเพื่อนมันอีบิ๊กฟาเวอร์เพื่อนแก่ของมันอ่ะเพื่อนแก่ที่ยังไม่มีผัวเป็นตัวเป็นตน ที่ยังไม่แต่งงานอาจจะชอบมีข่าวกับคนนั้นคนนี้ผู้ชายที่หล่อๆหน่อยจะมีข่าวกับผู้ชายคนหนึ่งพระเอกช่องเจ็ดแล้วโดนปลดข้อหาเรื่องอะไรสลากสลากอะไรนะแกสลา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 กสลักเนี่ยแหละพระเอกคนนั้นโดนเรื่องสลากใช่ไหมพอเราไปสืบก็สงสัยว่าสลากนั้นมันจริงหรือปลอมช่างเหอะพระเอกคนนั้นก็สนิทกับบิ๊กฟาวเวอร์เพื่อนแก พระเอกคนนั้นมีทำขายสบู่สบู่นี่คนที่เป็นนายทุนก็เกี่ยวอะไรกับรำรำแล้วผีเข้าเนี่ยแหละนอกจากนี้มีการพูดว่าตอนเปิดตัวเขาเปิดวาบวาบเขาบอกเป็นเศรษฐีหนึ่งในห้าของเวียงจันทร์หนึ่งในหกของลาวเขาพูดว่าเขาติดอันดับหนึ่งในหของเวียงจันทร์พี่บีเป็นคนเวียงจันทร์พี่บีต้องรู้ว่าหนึ่งในหก ของเวียงจันเป็นใครเพราะฉะนั้นที่บีรู้จักคนคนนี้ไหมคะอะหรือไม่หนึ่งในหกล่นให้เขาหน่อยก็ได้หนึ่งในสิบอะต่อให้หนึ่งในห้าหรือหนึ่งในอะไรเงินลาวตอนนี้แทบจะแบบติดหนึ่งในหกจริงไหมเขาบอกเขาเป็นเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์หนึ่งในหกของนครหลวงเวียงจันที่บีลองไปสืบมา พวกหนูลองไปสืบมาแล้วเออเขาแลกเปลี่ยนเงินตราไปต่างประเทศเขาก็เจงแหลกกลานเลยสิคะถ้าเขาทำตอนนี้และบอกว่าหนูอ่ะแค่ไม่ชอบการสร้างภาพเจตนาของการสร้างภาพของนางเจตนาที่สร้างว่าเขารวยหรืออะไรเพื่อที่จะมาเหยียบคนเก่าเพื่อที่จะมาเหยียบแฟนเก่าให้ดูต่ำเพื่อที่จะมานั่งเขียนโรโรไฟล์ว่าคบคนใหม่แล้วปังกว่านะ คบกับคนใหม่แล้วรวยกว่านะงานนี้มีชาวเน็ตโยงไปถึงทัญญาและอาโลติงสาวมินทั้งบอกว่าที่บีมึงนะแม่นพอกับบอมีพอหูจากแล้วเกี่ยวอะไรกับเขาอาโลไม่เคยพูดนะว่าเขารวยแล้วไงอ่ะถึงว่าขนาดแซกชุมแพยังทิ้งเลยอยากให้อาโลฟ้องจงังแต่ที่แน่แน่ธัญญาดังกว่าเธอสาว รวยไม่รวยแล้วยังไงครับเพราะยังไงเอฟซีก็รักที่น้องเป็นน้องถึงน้องจะไม่ได้รวยขนาดนั้นแต่น้องก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะจบนะรักย่าโลที่สุดรวยไม่รวยเกี่ยวอะไรเขารักกันช่วยกันทํางานสร้างฐานะสร้างครอบครัวก็ดีมากกกแล้วคนนี้คือใครบ่อรู้นะรวยบ่อรวยคนลาวทื่อแน่คนรวยจริงบ่อสอดรู้สอดเห็นของขอนอสาว อาโลไม่เคยพูดนะดูไลฟ์ตลอดไลฟ์ live ทีไรแซะเข้าตลอดเป็นอะไรหนักหนาผู้หญิงคนนี้จะพูดหรือจะแซะใครก็พูดไปค่ะแต่พูดถึงประเทศลาวควรคิดก่อนพูดด้วยนะเป็นต้นอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ต้องรอสาวทัญญาออกมาเปิดใจและรอสาวมินดาออกมาชี้แจงอีกครั้งจ้า